อัดหน่อยโอเคเรียบร้อยอัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนอัดก็จะมี2คนนะครับก็คือชนลดานะครับกับประกาศสิทธิ์ห้อง2มีไหมห้อง2ไม่มีนะมีใครดูใช้คอมพิวเตอร์ไหมพิมพ์บอกครูประกาศสิทธิ์บอกผมแล้วโอเคมีใครอีกไหมพิมพ์บอกในแชทหน่อยถ้าพับจอมันอัดได้ไหมไม่แน่ใจครับน่าจะได้นะนั่นมันน่าจะอัดมันอัดโดยของครูเนี่ยถัดมานะครับทีนี้นะครับฟังใจนะครับฟังใจเราต้องรู้ก่อนนะครับฟังใจเนี่ยไม่ใช่พืชนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพืชนะครับเพราะฉะนั้นฟังใจเนี่ยไม่ใช่พืชนะครับ no plant นะครับฟังใจไม่ใช่พืชนะno plant นะครับเพราะฉะนั้นฟังใจไม่ใช่พืชเพราะฉะนั้นฟังใจสังเคราะห์แสงได้ไหมสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับฟังใจไม่ใช่พืชนะครับเพราะฉะนั้นฟังใจสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับทีนี้นะครับฟังใจทำหน้าที่เป็นผู้อะไรครับเป็นผู้ย่อยสลายนะครับบางชนิดดีกว่านะครับไม่ทุกชนิดนะบางชนิดนะครับส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้ย่อยสลายสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับและฟังใจนะครับมีผนังเซลล์ด้วยนะครับเรารู้ว่าพืชมีผนังเซลล์ถูกต้องไหมฟังใจก็มีผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์นะครับจะนิยมเอามาออกข้อสอบนะครับปีที่แล้วออกข้อสอบไปนะครับใส่ไฮไลท์ไปเลย2ปีแล้วนะครับผนังเซลล์นะครับเขาถามว่าผนังเซลล์พบที่ใดบ้างนะครับพบในไหนครับในพืชตอบแค่พืชไม่ได้นะครับสมัยนี้ต้องตอบว่าในพืชจะเป็นองค์ประกอบของเซลลูโลสด้วยนะครับพบในไหนอีกครับพบในฟังใจนี่ครับฟังใจงั้นฟังใจก็พบผนังเซลล์นะครับซึ่งผนังเซลล์ของฟังใจประกอบไปด้วยไคตินนะครับไคตินเป็นคาร์โบไฮเดรตโอเคไคตินนะครับต่อไปนะครับพบในไหนอีกครับในสาหร่ายครับสาหร่ายก็เป็นเซลลูโลสแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคทีนี้นะครับในสาหร่ายนะครับจะประกอบไปด้วยเซลลูโลสนะครับแล้วก็ในแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียเนี่ยจะประกอบไปด้วยเราเรียกว่าเปปติโดไกแคนนะครับเปปติโดไกแคนนะครับซึ่งเปปติโดก็คือมาจากคำว่าเปปไทด์หรือเปปทีนก็คือเป็นโปรตีนนั่นเองนะครับเป็นโปรตีนส่วนคำว่าไกลแคนหรือไกลโครนะครับมาจากคำว่าไกลโคเจนนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับ
คาร์โบไฮเดรตโอเคนะครับถัดมานะครับผนังเซลล์นะครับที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับจะเป็นของฟังไจกับแบคทีเรียนั่นเองนะครับจะเป็นของฟังไจกับแบคทีเรียนะครับจะเป็นของฟังไจกับแบคทีเรียโอเคนะครับทีนี้ฟังไจนะครับฟังไจนะครับจะประกอบไปด้วยหลายเซลล์นะครับหรือเซลล์เดียวนะครับในบางชนิดประกอบด้วยหลายเซลล์นะครับเราเรียกว่า multicellular ซึ่งยกเว้นนะครับยกเว้นยีสต์นะครับยกเว้นยีสต์นะครับโอเคโอเคทีนี้ฟังไจนะครับโดยปกตินะครับเนื่องจากฟังไจเป็นผู้ย่อยสลายนะครับเวลาเขาจะย่อยนะครับเขาจึงย่อยภายนอกนะครับเราเรียกว่าExtra นะครับ Extracellular นะครับ Digestion นะครับเราเรียกว่าการย่อยภายนอกครับย่อยภายนอกนะครับโอเคนี่ก็คือฟังไจนะครับทีนี้นะครับฟังไจนะครับฟังไจเราก็จะมีด้วยกันนะครับ4ไฟลัมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะสอบพืชกันแล้วนะครับเดี๋ยวครูภายในพรุ่งนี้นะครับครูจะส่งให้สอบนะครับKingdom ฟังไจนะครับฟังไจนะครับมีด้วยการทั้งหมดนะครับก็คือฟังไจนะครับมีด้วยกัน4ไฟลัมนะครับไฟลัมที่1นะครับเราเรียกว่าไคทีดิโอไมโครต้าโดยพืชนะครับจะลงท้ายด้วยไฟต้าแต่ถ้าฟังจายนะครับจะลงท้ายด้วยไมโครต้านะครับไคทีดิโอไมโครต้านะครับ2ครับไซโกไมโครต้าสามครับเอสโคไมโครต้า4ครับแบซิลิโอไมโครต้า มีด้วยกันนะครับ4ไฟลัมเท่านั้นเองนะครับ4ไฟลัมนะครับไคทีดิโอไมโครต้านะครับไซโกไมโครต้าเอสโคไมโครต้าแบซิลิโอไมโครต้านะครับโดยชื่อนะครับมาจากการสืบพันธุ์นะครับคือลักษณะของการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับอย่างเอสโคไมโครต้ามีกลมๆเป็นร่องตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดมานักเรียนน่าจะมีชีทอยู่นะครับนอกเหนือจากชีทนะครับให้ทุกคนหาฟังจายนะครับว่าอะไรเห็ดลายีสต์ชนิดไหนนะครับอยู่ในฟังจายอะไรบ้างนะครับสักอย่างละ6ตัวอันนี้การบ้านนะครับอย่างไฟลัมละ6ตัวครูใส่ครูจำได้ว่าครูใส่มานิดเดียวให้หานะครับแล้วก็ถ่ายส่งที่ไหนดีให้ส่งที่ไหนดีนะเดี๋ยวครูหา Google Meet ก็ได้ Google Classroom
โอเคถัดมานะครับทีนี้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเล่าเรื่องสักเล็กน้อยก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเขาค้นพบอะไรครับค้นพบฟังจ่ายโดยนะครับตอนที่เราเรียนม.สี่เนี่ยเราจะเรียนเพาะเลี้ยงการเพาะเชื้อนะครับก็คือพันธุวิศวกรรมนะครับเสิร์ชดีกว่านะครับเขาเรียกว่าสติ๊กเพจแป๊บนึงนะนักวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเขาเรียกว่าสติ๊กเพจสกุลเนี่ยวะเพาะเลี้ยงเชื้อเพาะเชื้อแบคทีเรียอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียนะสวยงามไหมโอเคนะครับครอบยังไงวะโอเคทีนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะสติ๊กเพจนะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการปลูกถ่ายยีนนะครับโดยเอายีนอินซูลินฮะอินซูลินนี่คือตอนม.4นะครับหรือฟื้นสักนิดนึงเอายีนอินซูลินเนี่ยใส่เข้าไปในแบคทีเรียทำให้ส่งผลให้แบคทีเรียแล้วครูหนูขอออกจากห้องแป๊บนึงนะหนูจะโทรหาแม่โอเคได้ทำให้เอายีนอินซูลินเนี่ยใส่เข้าไปในแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียสามารถสร้างอะไรครับสร้างอินซูลินได้อินซูลินทำหน้าที่อะไรทุกคนตอบหน่อยแล้วตอบให้ครูชื่นใจเพราะครูสอนมาเองทำลายแล้วเนี่ยถูกต้องครับลดครับลดน้ำตาลในเลือดครับเสียงปาล์มแน่เลยเสียงหนูเอ้าไม่ใช่เหรอโอ้ตายแล้วลดน้ำตาลในเลือดนะครับทีนี้นะครับลดน้ำตาลในเลือดนะครับทำให้แบคทีเรียคิดดูแบคทีเรียสามารถสร้างอินซูลินได้สมัยก่อนสมัยอดีตทำไงรู้ไหมสมัยอดีตมีใครรู้เรียกกับครูก็ตายมาแล้วสมัยอดีตเนี่ยเขาใช้อินซูลินในหมูนะคืออินซูลินผลิตจากตับอ่อนใช่ไหมผลิตจากตับอ่อนก็คือไปเอาในหมูมาเนี่ยเอาทั้งหมดเอาในหมูมาก็เอาในหมูเนี่ยมาฉีดให้คนเพื่อให้คนเนี่ยไม่เป็นเบาหวานทีนี้มันก็เลยเกิดความเอ๊ะเป็นอันตรายหรือเปล่าเนาะฉีดเอาในหมูเงี้ยนะครับเขาก็เลยคิดเทคนิคใหม่ขึ้นมานะครับก็ได้เทคนิคของการเอาอินซูลินเนี่ยใส่เข้าไปในแบคทีเรียเอาเป็นยีนเนาะนะครับเป็นยีนทำให้แบคทีเรียสามารถสร้างอินซูลินได้พอแบคทีเรียสร้างอินซูลินได้ก็สกัดนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยมันก็สร้างมาเป็นแบบน้ำๆอินซูลินนะครับเราก็ปลูกเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอามาpureize นะครับก็คือทำให้มันบริสุทธิ์นะครับพอมันบริสุทธิ์เสร็จก็มาฉีดให้คนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นของนักวิทยาศาสตร์คือแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่สร้างอินซูลินได้ทีนี้ศัตรูของแบคทีเรียครับก็คือ
เชื้อราครับเป็นศัตรูของแบคทีเรียนะครับเราเจอศัตรูแล้วนะครับศัตรูของแบคทีเรียศัตรูของแบคทีเรียเชื้อราครับในจริงๆในอาณาจักรฟังจายเป็นศัตรูของแบคทีเรียหมดเลยนะครับก็ชื่อเชื้อราซึ่งเชื้อราเนี่ยครับสามารถปล่อยสปอร์ได้เชื้อราสามารถปล่อยสปอร์ได้สปอร์ก็เหมือนพืชเลยนะครับก็คือสปอร์เนี่ยจะมีลักษณะในการทนสภาพแวดล้อมได้ลอยมากับอากาศอยู่ในช่องแอร์ทุกอย่างนะครับลอยไปลอยมาในพื้นที่ที่มีฝุ่นก็จะมีเชื้อราได้นะครับก็คือมีสปอร์ของเชื้อราได้เมื่อเกิดความชื้นเชื้อราก็จะขึ้นถ้าไม่เกิดความชื้นก็ไม่ขึ้นนะครับทีนี้พอเชื้อรานะครับปิ้วมาแล้วก็สมมติว่ามาตกในเพจอันนี้เราก็จะมีรูปลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับแบบไหนดีอะเชื้อราขึ้นเชื้อรามันจะขึ้นถ้าแบคทีเรียมันจะเป็นลักษณะเป็นจุดเป็นสายนะครับแต่ถ้าเชื้อรามันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันมีหมดเลยเนี่ยเชื้อราเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบดวงๆนะครับเนี่ยนะครับเชื้อราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเชื้อราโดนแบคทีเรียนะครับโดนแบคทีเรียเข้าไปแบคทีเรียก็ทำไงครับแบคทีเรียก็ตายครับแบคตายนะครับแบคทีเรียตายเพราะแบคทีเรียตายทำไงครับโปรเจกต์เราก็ล่มด้วยครับเพราะแบคทีเรียมันยับยั้งโดนยับยั้งเอนไซม์นะครับก็ทำให้แบคทีเรียตายค่อยๆหายไปแล้วยีนเนี่ยสำคัญมากเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับเขาทำการทดลองเนี่ยซึ่งการทดลองเขาทำเป็นเวลายาวนานกว่าจะตัดต่อยีนกว่าจะถ่ายยีนเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนนะครับลืมปิดหน้าต่างสปอร์เชื้อรานะครับกระเด็นเข้ามาแล้วก็มาตกลงบนเพจของเขาเกิดเชื้อราขึ้นทำไงครับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็เอาเชื้อราไปทำไงเอาเชื้อราไปปั่นนะครับด้วยความโมโหมากเลยอ่ะโอ้โหคิดดูแบบสมมติเราทำวิจัยอ่ะหรือทำการทดลองอ่ะทำมาประมาณ 4-5 เดือนปีนึงเนี้ยและจะสำเร็จอยู่แล้วอ่ะกำลังแบบผูกทดลองในแบคทีเรียปรากฏว่าเชื้อรามันตกแล้วแบคทีเรียตายหมดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็โมโหเชื้อรามากเลยนะครับเขาก็เอาเชื้อรามาทำไมครับมาปั่นคือโมโหมากเลยอ่ะโมโหแบบสุดๆเลยนะครับก็เลยเอาเชื้อรามาปั่นนะครับเอาเชื้อรามาปั่นพอเอาเชื้อรามาปั่นปุ๊บด้วยความโมโหปั่นปุ๊บก็เวลาก็ตายเขาก็เลยเกิดความคิดนะครับthinking อยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาคิดว่าเฮ้ยแบคทีเรียที่เราทำการทดลองอ่ะมันมีประโยชน์ใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่ในแบคทีเรียที่มันไม่มีประโยชน์ล่ะถ้าเราเอาเชื้อราไปใส่ในแบคทีเรียที่มันเกิดโรคแบคทีเรียมันจะตายไหมเขาก็เลยลองเอาแบคทีเรียที่มันก่อโรคมาแล้วก็เอาเชื้อราไปใส่ปรากฏว่าแบคทีเรียที่เกิดโรคก็ทำไงครับก็ตายเช่นกันแบคทีเรียที่เกิดโรคก็ตายเช่นกันเขาก็เลยเฮ้ยมันต้องมีสารบางอย่างในเชื้อราเนี่ยสารบางอย่างที่ทำให้แบคทีเรียตายเขาก็เลยทำไงครับเอาเชื้อรามาสกัดมาปั่นเอามาแต่น้ำไม่อยากได้เชื้อราเอามาแต่น้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปหยดในแบคทีเรียเหมือนเดิมปรากฏว่าแบคทีเรียก็ตายอีกเช่นกันเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราคั้นน้ำเนี่ยคือเอาเชื้อรามาบีบแล้วเอามาแต่น้ำอะแล้วทำให้น้ำนั้นอะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วมาใส่ในร่างกายคนเพื่อทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายคนเนี่ยตายปัจจุบันนี้นะครับเราเรียกสิ่งที่เขาทำว่าการสกัดยาออกมาแต่สารเคมี
เอาสารเคมีนี้นั้นมาทำให้บริสุทธิ์มาทำให้มันไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้เราจึงเรียกสารชนิดนั้นว่ายาครับปัจจุบันมันคือยาซึ่งยานั้นนะครับส่งผลต่อแบคทีเรียโดยตรงนะครับและส่งผลต่อมนุษย์ด้วยนิดหน่อยนะครับเราเรียกว่ายาปฏิชีวนะคำว่าปฏิแปลว่าต่อต้านถูกต้องไหมชีวนะคือสิ่งมีชีวิตยาปฏิชีวนะคือยาที่ต่อต้านสิ่งมีชีวิตนะครับเหมือนครูจะเขียนภาษาไทยผิดใช่ไหมโอเคคำถามคือนักวิทยาศาสตร์คนนั้นคือใครหาเองตอบเองเขียนเองด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนั้นคือใครนะครับมีสองอย่างแล้วนะอันแรกคือให้หาสิ่งชีวิตนะครับไฟลัมละ6ตัวอันที่สองคือนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยเชื้อราเอาเชื้อราไปปั่นมาทำเป็นยาปฏิชีวนะคือใครโอเคถัดมาเรามาดูฟังจ่ายแต่ละชนิดบ้างนะครับฟังจ่ายโอ้สอนตอนบ่ายแล้วง่วงใช่ไหมทุกคนอ่ะนี่คือฟังจ่ายนะครับทุกคนก็ดูรูปจ่ายก็จะมีเห็ดไรยีสต์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเห็ดไรยีสต์เนี่ยนะครับใส่แบ็คกราวด์ซะหน่อยมีหลายคนนะครับบอกว่าถ้าเห็ดไหนสวยงามนะครับเห็ดนั้นจะมีพิษนะครับโอเคถัดมาไม่ดูนี่เห็ดอะไรอย่างอื่นนะครับโอเคทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขาคือส่วนคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะบอกว่าเห็ดที่มีความสวยงามจะมีพิษนะครับจะมีพิษนะครับส่วนใหญ่นะเห็ดที่มีความสวยงามนะครับจะมีพิษเพราะฉะนั้นมันจะใช้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เห็นความสวยงามของมันก็จะกินเข้าไปนะครับแล้วก็โดนพิษนั่นเองอันนี้ครูเดาล้วนๆ นะครับโอเคมีใครมีคำถามไหมเอ่ยเกี่ยวกับฟังใจมีใครมีคำถามไหมเอ่ยเกี่ยวกับฟังใจโอเคนะครับทีนี้สอบพืชนะครับเดี๋ยวครูจะให้ต้นไม้นะครับอาจจะประมาณ30ต้นเป็นต้นที่เราพบเห็นทั่วไปนะครับแล้วก็ให้ระบุว่าต้นนั้นอยู่ไฟลัมไหนถ้าทำเสร็จเย็นนี้ก็จะส่งให้เลยนะครับนี่คือการสอบเก็บคะแนนของแผ่นนะครับเป็นการสุ่มเป็นการสอบนะครับอ
โอเคเล็ก10 นาทีเอาไงพอแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรียนเจาะทีละไฟลับนะครับโอเคเช็คชื่อเปลี่ยนชื่อตัวเองหน่อยทุกคนเปลี่ยนเป็นชื่อเอาชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอาห้องกับเลขที่อ่ะเปลี่ยนก็คือน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนมอยู่เชนเนมตรงที่ไหนสักที่อ่ะทุกคนเปลี่ยนชื่อให้คุณหน่อยเปลี่ยนเอาเป็นเลขที่กับห้องอ่ะเพราะว่าจะได้เช็คง่ายๆเอาคนที่เปลี่ยนนะเดี๋ยวครูจะเช็คคนที่เปลี่ยนอย่างเงี้ย60218ชื่อเราจะเป็นอะไรก็ได้อะแต่ว่าครูขอให้มันมีเลขที่กับห้องอะไรเงี้ยมันจะได้เช็คง่ายเนาะเพราะว่าครูเช็ค100คนไม่ไหวอะไรนะชาติสาวสำเนียงโบกมือทักทายด้วยสุปสินปานหงษานี่เริ่มเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับใครที่อยู่นะครับก็พิมพ์บอกนะนะครับครูปิดไมค์ไว้นะครับโอเคพร้อมจะเช็คกันนะเดี๋ยวครูจะต้องแคปหน้าจอไว้นะครับโอเคstop โอเคเริ่มแคปแล้วนะโอเคนะครับแคป1แคปนะครับปึ๊บโอ้สวัสดีเอ้าไปทำอะไรกันอยู่ที่ไหนที่ไหนกันน่ะเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้แป๊บนึงนะอันมูดยังไงเปิดไมค์มากี่คนอ่ะแล้วเข้ากันหมดไหมเนี่ยเข้าหมดอยู่ไหนกันอ่ะ คือพวกนี้คือโดนกักตัวรวมกันเหรอ อย่างเยอะเลยแล้วครูจะเช็คชื่อยังไงไม่ทุกคนแล้วครูว่าเช็คปกติเลยอ๋อเช็คปกติเลยนะสิบคนพอดีเลยใช่โอเคแคปไหมไอหมีเมื่อไหร่จะเอาการ์ตูนไปเดี๋ยวเข้าไปเอาได้ด้วยเหรอครูมันลกโต๊ะครูมากมันบอกว่าครูทำโต๊ะลกเองไม่ครูจัดโต๊ะแล้วเรียบร้อยใครตกหล่นนะครับเผื่อแคปใครตกหล่นนะครับให้แคปของตัวเองเก็บไว้เพื่อได้เข้าเรียนด้วยนะครับเผื่อนะโอเคเรียบร้อยไปแล้วเจอกันวันศุกร์นะครับอย่าเลทนะอย่าลืมนะศุกร์จันทร์ศุกร์ชีวะนะครับจันทร์ศุกร์ชีวะโอเคบ๊ายบายทุกคนขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะไอ้ถามว่ากดเรคคอร์ดยังไงคะกดออกแล้วมันจะเรคคอร์ดเองคือกดออกจากโปรแกรมแล้วมันจะขึ้นดาวน์โหลดให้อ่ะ